ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเย้ทำไมได้พูดค้นล้วงเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆสูตรในวันนี้ของเรานะคะก็คือลดรอยแผลเป็นว่าจะเป็นแผลเป็นแบบนูนหรือว่าแผลเป็นแบบปกตินั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จะแบบแผลเป็นหายผิวสวยเดินแบบเฉิดฉายได้เลยแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้รายการเราด้วยนะคะวันนี้นะคะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะค่ะ3อย่างเหมือนกันเรายังคงคอนเซปต์เดิมนะคะก็คือสวยถูกและดีใช้ได้จริงหาได้ที่ครัวบ้านเราเลยนะคะว่านหางจระเข้ของเรานะคะช่วยลดเลือนรอยแผลเป็นต่างๆนะคะแล้วก็ใบบัวบกนะคะอย่างที่บอกช้ำในนะคะฟกช้ำดำเขียวต่างๆน้ำผึ้งช่วยเกี่ยวกับเรื่องความชุ่มชื้นนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะคะนี่แหละค่ะวิถีคนจะสวย